ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup บริษัทกาแฟดำจำกัดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สัพเพเหระกับทอมเครือโสพลครับและทอมตอนนี้เข้าใจว่าลอยล่องอยู่ระหว่างอเมริกากับไทยไม่รู้อยู่ส่วนไหนของโลกนะครับสวัสดีครับทอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับครับตอนนี้ทอมอยู่ไหนครับนั่งอยู่ในลาวนจ์ของสนามบินนาริตะครับพี่กำลังจะขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยโอ้กลับใกล้ละกลับจากอเมริกามาแวะที่ญี่ปุ่นเพื่อจะกลับไทยได้กลิ่นแล้วพี่ได้กลิ่นประเทศไทยแล้ว ต้องลงอยู่อเมริกาทั้งหมดกี่วัน6อาทิตย์ครับพี่6อาทิตย์ยาวเลยนะครั้งนี้เนี่ยไปทำอะไรตั้ง6อาทิตย์นอกจากจะไปแอบฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย ถ้าบอกว่าผมแอบฉีดนี่ก็ไม่รู้จะแอบยังไงแล้วนะดังดังทั้งประเทศดังทั้งประเทศนะจริงๆแล้วจะกลับตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วครับพี่แต่พอรู้ว่าไฟเซอร์เนี่ยฉีดให้เด็กๆได้ก็เลยขอให้ลูกๆไปเดี๋ยวพี่เขาให้เวสต์โซนบูธเดี๋ยวไปดูครับก็เลยไปเอาลูกมาฉีดพี่ก็เลยต้องรอลูกฉีดก่อนตกลงลูกฉีดเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยครับพี่อย่างดีเลยตอนนี้แข็งแรงเด็กๆฉีดนี่อะไรไฟเซอร์เหรอครับเด็กฉีดไฟเซอร์ครับพี่ถูกต้องครับเด็กฉีดไฟเซอร์แล้วก็โอเคนะไม่มี reaction อะไรไม่ได้เจ็บปวดอะไรสบายดีก็หวังว่าเมืองไทยจะมีโอกาสให้เด็กฉีดได้เพราะสำคัญมีเรื่องเด็กฉีดใช่แล้วเด็กฉีดนี่เข็มเดียวพอเหรอ2เข็มครับพี่ก็เลยต้องรอ14วันไงก็ให้เขาฉีดต้องรอเขา14วันผมก็เลยกลับเลยอ๋อครับให้เขาเที่ยวต่อกับแม่เขาอ๋อครับดังนั้นทอมก็ฉีด2เข็มหลังจากที่ฉีดในเมืองไทย2เข็มแต่นั้นตอนนี้ทอมเนี่ยมีวัคซีนเต็มตัวเลยนะ4เข็มเลยนะแต่ก็ไม่แน่ใจนะพี่เพราะครึ่งหนึ่งมันเป็นวัคซีนจีนอีกครึ่งหนึ่งเป็นวัคซีนอเมริกาไม่รู้ตอนนี้มันเต็มในร่างกายหรือเปล่ามันไม่ทะเลาะกันข้างในหรือเปล่าเอ๊แต่ก็อดตามข่าวประเทศไทยเราไม่ได้นะครับพี่ว่าตั้งแต่มีพวก VIP ไปเที่ยวทองหล่อเนี่ยนะไม่น่าเชื่อนะการหลุดของกลุ่มนั้นแค่นั้นเนี่ยทำให้คนตายได้ขนาดนี้แล้วเชื้อไม่ลดนะพี่ติดกันวันละ 2,000 3,000 ทุกวันไม่ลดไม่น่าเชื่อไม่ลดผมนั่งนับทุกวันเพราะว่านี่เป็นสัปดาห์ที่6เข้าสัปดาห์ที่7แล้วที่ตัวเลขคนติดเชื้อประจำวัน 2,000 3,000 ไม่ลดลงเลยไม่ผมถึงแปลกใจไงพี่อดคิดไม่ได้แล้วนั่งเครื่องบินมาเนี่ยว่า มันเป็นไปได้เหรอ เพราะมีกลุ่มนักการเมืองเนี่ยหรือพวก VIP หรือพวกลูกคนรวยเนี่ยไปเที่ยวทองหล่อกันแค่นั้นนี่เผยแพร่โลกได้ขนาดนี้หรือจริงๆแล้วเลขพวกนี้มันมีมาอยู่ตั้งนานแล้วแต่เราไม่ได้เพียงออกมาประกาศกันแค่นั้นนี่ก็เลยไม่แน่ใจมันอาจจะทั้งทองหล่อทั้งสงกรานต์ด้วยช่วงสงกรานต์มันก็มีอ๋อสงกรานต์การกระจายรวดเร็วแล้วก็ตอนหลังเนี่ยจากชายแดนมีคนที่เข้ามาตรงชายแดนที่ไม่ได้ผ่านด่านปกติแอบเข้ามาในช่องทางธรรมชาติเนี่ยจับได้หลายพันคนนะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะดังนั้นหลบเข้ามาที่จับได้ก็จับได้ที่จับไม่ได้อีกเท่าไหร่ล่ะเราไม่รู้ใช่แล้วตอนนี้เป็นยังไงพี่มาไทยพี่รองผมยังไม่ถึงมาไทยหกอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีอะไรดีขึ้นบ้างไหมตอนนี้ที่วันนี้เมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยมีปัญหาคือวัคซีนแอสตราเซเนกาส่งไม่พอไม่พอได้ยังไงไม่พอเพราะว่าส่งไม่ทันไงส่งไม่ทันเพราะว่าโรงงานสยามไบโอไซส์เนี่ยก็คงจะใหม่ด้วยแล้วก็มีภาระต้องส่งให้กับหลายประเทศด้วยมั้งฉะนั้นเดิมทีที่คิดว่าเดือนนี้จะได้6ล้านโดสเนี่ยตอนนี้ส่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วล็อตแรกเพิ่ง1ล้าน5แสนโดสและล็อต1ล้าน8แสนโดสล็อตที่2เนี่ยเดิมทีจะมาส่งพร้อมฉีดวันจันทร์นี้วันที่14มิถุนายนนี้แต่
ถูกเลื่อนไปพอถูกเลื่อนไปโรงพยาบาลทั้งหลายก็เมื่อคืนนี้เวลาบ้านเราเนี่ยก็ออกมาเลื่อนหมดเลยโรงพยาบาลเอกชนดังๆทั้งหลายแหละออกมาบอกขอเลื่อนขอเลื่อนขอเลื่อนเพราะไม่ได้วัคซีนก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาคุณอนุทินเอ่ยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าเอ้ยเราส่งไปตามที่สบคสั่งนะมันอยู่ที่การบริหารของจังหวัดถ้าเป็นกรุงเทพก็กทมเป็นคนบริหารนะสบคสั่งเรายังไงเราก็ส่งแต่ปัญหามันคือว่าวัคซีนจริงๆมันมาไม่ถึงรอเห็นบอกว่าต่อรองกันว่าถ้าส่งวันจันทร์ไม่ได้ขอให้ส่งวันอังคารวันพุธได้ไหมเนี่ยยังไม่รู้เลยดังนั้นตอนนี้ข่าวใหญ่ประจำวันเสาร์กับอาทิตย์ก็คือวัคซีนไม่มานี่คือปัญหาพอวัคซีนไม่มาแต่เห็นท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขออกไปยืนยันแล้วอีกครับพี่ว่าต้องมีวัคซีนแน่ห้ามเลื่อนก็นั่นแหละอะไรเกิดขึ้นนะทั้งคุณอนุทินทั้งคุณสาธิตรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าโรงพยาบาลอย่าออกมาออกข่าวให้เลื่อนนะเพราะว่าเราก็ส่งตามนั้นแล้วนะอยู่ที่การบริหารของคุณแล้วก็อย่ารีบฉีดมาเร็วกันไปเพราะฉีดเร็วมันก็จะขาดตอนอันนี้คือคำอธิบายซึ่งแน่นอนอ่ะคนก็โกรธแล้วก็รู้สึกว่าผิดหวังแต่ว่ามันไม่ใช่ซิงเกิลคอมมานด์แล้วมันไม่ใช่บูรณาการนะทอมเพราะว่าถ้าบูรณาการต้องไม่พูดอย่างนี้ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขพูดแบบนึงสบคพูดแบบนึงกระทรวงมหาดไทยพูดแบบนึงกทมพูดอีกแบบนึงมันก็เลยไม่รู้ว่าตกลงวัคซีนเนี่ยจะได้ตามปริมาณที่คนจองหรือไม่อย่างไรแล้วคุณแป้งครับพี่คุณนวลพันธ์ล้ำซ้ำที่ออกมาแถลงข่าวอย่างเด็ดดีให้สยามไบโอไซน์ครับคุณแป้งไม่ออกมาไม่ได้พูดต่อแล้วคุณแป้งพูดครั้งเดียวคุณแป้งพูดกับสื่อทีวี 2-3 ช่องแล้วก็ไม่ได้พูดแล้วครับแล้วก็พูดไม่ได้ด้วยว่าจะส่งมอบเท่าไหร่เขาบอกว่าเป็น non disclosure เป็นความลับธุรกิจพูดไม่ได้ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าข้อตกลงเรื่องส่งเท่าไหร่ส่งเมื่อไหร่พูดไม่ได้เพราะวัคซีนเป็นความมั่นคงดังนั้นเมื่อรับมาแล้วถึงจะพูดได้ตอนนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าอาทิตย์หน้าจะส่งมาเท่าไหร่ส่งมาเมื่อไหร่อันนี้คือปัญหาคนไทยก็อยากรู้แต่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะบอกได้นี่คือปัญหาใหญ่เลยทอมก็ถ้าฟังกันให้ดีๆนะครับพี่ความมั่นคงของชาติวันนี้ก็คือให้ประชาชนเข้าใจว่าวัคซีนมีเท่าไหร่แล้วจะมาถึงเมื่อไหร่นั่นสิก็นั่นสิแต่ว่าคำอธิบายของทางการเนี่ยคือวัคซีนเป็น security productเป็นสินค้าความมั่นคงไม่สามารถจะเปิดเผยได้แต่เราชาวบ้านเราถือว่าความมั่นคงของประเทศชาติที่สำคัญที่สุดขณะนี้คือต้องมีวัคซีนมาฉีดเรานั่นแหละคือ security ที่แท้จริงใช่ไหมโดยที่จริงแล้วนะครับพี่นะถ้าอย่างที่บอกนะเราพูดตลอดนะเรื่องการสื่อสารข้อมูลกับประชาชนใช่ไหมครับความจริงก็พูดความจริงออกมานะว่าสยามไบโอไซเอนซ์ผลิตไม่ทันใช่ไหมครับแล้วก็ภายในวันนี้ในอนาคตก็จะทันไม่ได้หมายความว่าการเลื่อนไปเนี่ยว่าคุณจะไม่ได้ฉีดนะเพราะว่านี่สำคัญที่คนไทยต้องเข้าใจกันนะใช่คือคนไทยเข้าใจนะถ้าบอกว่าส่งไม่ทันเพราะมันใหม่ๆอ่ะโรงงานก็เพิ่งจะวิ่งสายพันธุ์การผลิตก็เพิ่งจะเริ่มอ่ะเข้าใจได้แต่ว่าคำอธิบายมันแปลกไงมันฟังยากเมื่อ2วันก่อนก็มีสำนักประกันสังคมสำนักงานประกันสังคม Social Security อ่ะซึ่งก็มีคนที่เป็นสมาชิกเยอะนะบริษัททั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็บอกว่าให้มาฉีดมี45จุดทั่วประเทศแล้ววันดีคืนดีก็บอกเลิกเลื่อนไปโน่นปลายเดือน28มิถุนาเพราะว่าข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างเอกชนส่งมาข้อมูลคนจะมาฉีดไม่ตรงกัน2ศูนย์ที่ฉีดไม่มีแอร์มันร้อนแล้วก็ตรวจอุณหภูมิของคนมาฉีดเนี่ยก็สูงเกินไป2ไม่มีที่บังฝนเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนเข้ามาปั๊บเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆนานาเปียกหมดดังนั้นขอเลื่อนไป28มิถุนาเลื่อนไป28มิถุนาคนก็โวยสิก็วันรุ่งขึ้น
ท่านรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณสั่งมาบอกไม่ได้คุณต้องแก้ไขรัฐมนตรีแรงงานก็บอกว่าโอเคประชุมด่วนท่านสั่งมาให้ทำให้ได้ก็เลยทำแล้วต่อไปนี้กลับมาฉีดใหม่นะครับบนจันไม่ต้องเรียนแล้วครับ This is Thailand พี่ก็สัมภาษณ์คนเยอะนะพี่ก็ติดตามข่าวนี้ตลอดนะเรามาให้กำลังใจคนไทยกันบ้างหน่อยพี่เพราะตอนนี้ฟังดูแล้วมีแต่ข่าวร้ายนะใช่ใช่ตรงจากทุกอย่างที่วุ่นวายที่ปั่นป่วนเนี่ยพี่มีอะไรให้กำลังคนใจให้กำลังใจคนไทยบ้างไรบ้างมีอะไรดีบ้างไหมหาสักอันนึงก็แล้วกันกำลังใจเนี่ยมันมาได้มันต้องมีมาจากรัฐบาลและสบคด้วยก็คือบอกความจริงว่าเดือนเนี้ยซัพพลายกับดีมานด์ไม่ตรงกันแน่ดีมานด์คือคนไทยพร้อมจะฉีดแล้วตอนแรกๆก็ไม่กล้าฉีดไม่ก็อยากฉีดรัฐบาลสบคก็รณรงค์ให้คนมาฉีดกันตอนนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยเชื่อละฉีดเป็นฉีดพอมาฉีดปั๊บเนี่ยไม่มีให้ฉีดไม่มีให้ฉีดเนี่ยมันก็เข้าใจได้นะทอมไม่ใช่ว่าต้องมีทุกอย่างตามที่นัดหมายกันแต่วิธีการอธิบายผมว่าทอมต้องกลับมาช่วยสบคเป็นโฆษกแล้วล่ะนะงั้นผมขอรองนะพี่ขอรองสมัครงานตอนนี้เลยลองดูสิสมมติกำลังเทสทอมอยู่อธิบายให้คนไทยฟังได้ไหมกำลังเทสทอมอยู่สมมติสอบสัมภาษณ์หน่อยตำแหน่งโฆษกมิสเตอร์วัคซีนให้ออกมาแถลงเรื่องวัคซีนอย่างเดียวอ่ะประเทศไทยเราได้ตัดสินใจถูกเพื่ออนาคตในข้างในไกลของการจะมีวัคซีนในการที่เราได้เลือกบริษัทผลิตในประเทศไทยแต่อย่างทุกคนก็ทราบกันว่าการผลิตเนี่ยมันต้องมีการคุมคุณภาพนะครับการคุมคุณภาพเพราะชีวิตคนไทยสำคัญมากงั้นตอนเนี้ยนะครับสยามไบโอไซเอนซ์ที่ได้ถูกเลือกขึ้นมาเนี่ยก็ทำทุกวิถีทางที่จะมีวัคซีนออกมาให้คนไทยที่เร็วที่สุดแล้วเราก็เห็นแล้วว่าล็อตแรกก็ออกมาแล้วตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่ล็อต2ล็อต3จะมาการที่บริษัทที่เป็นบริษัทที่นะครับได้ร่วมมือกับ AstraZeneca เนี่ยก็คนไทยสบายใจอย่างว่าได้ทำงานผลสำเร็จแล้วมีล็อตออกมาแล้วล็อตหน้ากำลังมาการเลื่อนไม่หมายความว่าคุณจะไม่ได้ฉีดขอให้คนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันยังใส่หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วก็ใจเย็นๆเพราะรัฐบาลทำทุกวิถีทางไม่ใช่ว่าคิดแต่ช่วงสั้นแต่คิดช่วงยาวในการที่จะแก้ไขโรคโควิดในการที่มาร่วมมือผลิตแอสตราเซเนกาในเมืองไทยเลยเราอาจจะผิดพลาดไปอาทิตย์สองอาทิตย์แต่คนไทยมั่นใจได้ว่าเราจะมีพอให้คุณพูดอย่างนี้ได้ไหมพี่ได้เดี๋ยวก่อนต้องสอบกับท่านนายกนะเนี่ยท่านนายกสอบไม่ผมทำมาพี่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยผมเห็นข่าวสองอันนะที่ท่านนายกหัวเสียหัวเสียเพราะว่าถูกซักในสภาเรื่องกู้เงินห้าแสนแรกที่บอกว่าไอ้พวกที่บอกว่าอเมริกาดีกว่าเมืองไทยเนี่ยได้เห็นคลิปนั้นใช่ไหมอะไรที่อเมริกาเขาฉีดไปเขาไม่รับผิดชอบอันนี้ไม่จริงเลยพี่จริงไหมจริงไหมอันนี้ไม่จริงนะเพราะว่าทำเหมือนกับคนไทยคือฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาให้นั่งรอ15นาทีนะเหมือนคนไทยเลยนะครับแล้วก็โอเคเขาอาจจะฉีดเร็วกว่านี่เห็นด้วยเขาไม่ต้องมานั่งถามประวัติยาวอ่ะนะใช่แต่ผมก็แปลกใจอย่างที่ตอนที่ผมฉีดที่เมืองไทยพยาบาลที่ฉีดให้ผมเนี่ยไม่ใส่ถุงมือนะไม่ใส่เหรอเหรอแล้วถามเขาป่ะล่ะลองไปดูดีๆพยาบาลหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นไม่รู้เหตุผลอะไรนะแต่ที่เนี่ยพยาบาลทุกคนต้องใส่หน้ากากต้องใส่ถุงมือนะครับเราก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมีที่ให้นั่งรอตลอดนะงั้นอันนี้ให้สบายใจได้นะไม่มีใครเขาฉีดแล้วไล่หัวใครหรอกอาจจะแล้วเวลานายกโกรธไหมที่มันก็บอกว่าไปดูสิอเมริกามันยังติดอีกเยอะมันยังวุ่นอย่างนี้เยอะไม่เถียงเขายังติดอยู่แต่เลขเขาลดลงเลยดิใช่แล้วในการพูดอันเดียวท่านนายกพูดออกมาบอกเนี่ยไม่ได้มันใช่เหรออ่าโอเครับก็ขึ้นมันยังขึ้นอยู่ก็ท่านรับเองมันยังขึ้นอยู่อ่ะอารมณ์ไม่ดีผมเข้าใจว่าท่านหัวเสียพี่หัวเสียเพราะว่าโดนในสภาเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านก็ฝ่ายค้านก็บอกว่าแม้กระทั่งรัฐบาลก็วิจารณ์นะไม่ใช่ฝ่ายค้านอย่างเดียวนะบอกว่าไอ้เงินอันนี้จริงๆแล้วนะครับพี่ผมว่าในภาวะวันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าสิ่งนี้อันตรายยิ่งกว่า
จะมีวัคซีนให้ฉีดหรือไม่ให้ฉีดอะอะไรคืออันตรายกว่าการที่กู้เงินแล้วไม่มีนโยบายชัดเจนว่าจะเอาเงินไปทำอะไรแต่เป็นกู้เงินขึ้นมาเพื่อจ่ายหนี้กระแจกอย่างเดียวเนี่ยคือพี่อรุณนะครับพี่ผมเวลากู้เงินเพื่อบริษัทผมเนี่ยผมเอาไปให้บริษัทผมเติบโตนะใช่ฮะแต่วันนี้พรบกู้เงินเนี่ยคือไม่ได้กู้เงินเพื่อให้ประเทศไทยเติบโตแล้วนะกู้เงินเพื่อจ่ายหนี้อย่างเดียวนะไม่ได้สร้างนะกับสองกู้เงินเพื่อแจกอย่างเดียวแล้วนะคือตอนนี้มันกำลังจะเริ่มกระทบลูกผมแล้วนะแต่ถ้ากู้ไปอย่างนี้นะเดี๋ยวจะกระทบหลานผมเลยนะกระทบหลานแล้วบางส่วนเอาไปซื้อวัคซีนใหม่แต่ก็จำนวนน้อยเป็นหมื่นสองหมื่นไม่กี่หมื่นคือตอนนี้จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเราต้องรับแล้วพี่เราต้องรับคือเพราะว่าคนไทยก็ต้องทำใจบางอย่างนะเราก็พยายามที่จะอะไรนะพูดดีๆให้ประชาชนไทยฟังใช่ไหมครับหนึ่งรับไปเถอะนะคนไทยโทษทีนะรัฐบาลนี้เขาเป็นรัฐบาลนี้แล้วเราก็ยังทนเขาได้อยู่นะงั้นถ้าคุณยังทนรัฐบาลนี้ได้อยู่คุณก็ต้องทนในการที่เขาบริหารเรื่องวัคซีนได้ใช่ไหมครับโดยที่สิ่งที่เขาผิดพลาดมากที่สุดเนี่ยก็คือเขาไม่ใช่วัคซีนไม่มีนะพี่เขากลับไม่เคยถูกสักทีอ่ะใช่วางแผนยากคือวางแผนไม่เป็นใช่ไหมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สองข้ออธิบายไม่เคยชัดเจนเลยนะครับสามที่ต้องมองที่สุดเนี่ยก็คือว่าไม่มีฝีมืออันนี้ต้องรับนะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเราเนี่ยใช่ไหมครับพี่ผมยังไม่เห็นวิสัยทัศน์อ่ะที่จะเอาเงินที่กู้เข้ามาเนี่ยแล้วมันจะทำให้ประเทศชาติรอดได้ยังไงผมกลัวประเทศไทยถ้ากู้เข้ามาอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นกรีกประเทศสองนะเพราะกู้แต่ไม่ลงทุนอ่ะหรือถ้ากู้มานะผมจะบอกเลย500,000 ล้านเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยเอาเงินไปโปะไว้ไฟเซอร์เลยอ่ะฉันมีตังค์แล้วสั่งมั้ยมีตังค์จริงอ่ะเขาส่งให้ใช่แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ใช้เงินนี้เพื่อที่จะหาวัคซีนมาให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องไปจ่ายหนี้แล้วก็แจกเงินตามเยียวยาที่วางเอาไว้ไงพี่ว่าผมเห็นด้วยการกู้เงินนะการกู้เงินเป็นเรื่องสิ่งที่เสียหายแต่กู้มาแล้วทำอะไรกับเงินไม่เป็นเนี่ยอันนี้เสียหายมากใช่นั่นอันนี้ของคนไทยต้องเริ่มมาพิจารณาสิ่งที่สองแล้วนะเรื่องโควิดเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะหายไปนะพี่ผมเชื่ออย่างอเมริกาเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ได้หายนะแต่มันจางลงใช่ไหมพี่ใช่แต่นี่เนี่ยมันติดกับเราไปอีก10 ปี 20 ปีเลยนะแน่นอนรู้ไหมทุกวันนี้เรายังจ่ายหนี้นั้นอยู่เลยนะยุคสมัยที่วิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ท่านนายกก็บอกเนี่ยนี่ที่มาจากจำนำข้าวอ่ะก็ยังจ่ายอยู่เลยนะมันจ่ายกันไปเป็น10 20 30 ปีนะคุณนี่เนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะก็ถ้าคราวที่แล้วเนี่ยนะพี่นะประชาชนโมโหนะเรื่องจำนำข้าวนะอันนี้คือกำลังจำนำประเทศเลยนะว้าวโดยที่ผมก็ขำดีผมเห็นมีซูเปอร์โพลใช่ไหมมีซูเปอร์โพลมาที่ไหนซูเปอร์โพลเลยซูเปอร์โพลบอกใครๆก็รักนายกประยุทธ์อยากให้อยู่ต่อบอกถ้ามีเลือกตั้งพรุ่งนี้ท่านประยุทธ์ยังชนะอยู่ดีโอ้โหคุณเชื่อไหมทำเชื่อไหมโพลก็เชื่อดิพี่เพราะเขามี250 คนที่รักเขาที่หายอ่ะไม่นะเพราะว่าโพลนี่ไม่ได้ถามว่าใครมีสิทธิ์โหวตสว250 คนถามว่าคุณคิดว่าหรือว่าคุณอยากเห็นใครมาเป็นนายกแน่แสดงว่ามันมาจากคนชอบจริงๆหรือเปล่าฮะแต่ก็อดเห็นใจนายกไม่ได้นะพี่นี่ผมก็เราก็ติดท่านเวียนนะแต่บางทีผมก็เห็นใจท่านจริงๆนะแล้วก็สงสารแล้วก็เห็นด้วยกับท่านนะในบางเรื่องนะที่ท่านออกมาปีแตกที่บอกว่ามีสอสอคนหนึ่งได้นำผู้กล่าวหาเรื่องคดีน้องชมพู่อ่ะผู้ถูกกล่าวไปแถลงข่าวมาแถลงข่าวในสภาเป็นครั้งแรกที่ผมเข้าใจแล้วท่านประยุทธ์ยังมีสมองบ้างนะว่าไม่เอากับสส.ศิระเนี่ยผมมึนมากเรื่องเนี้ยแล้วทำไมสส.ศิระนี่อยู่ข้างรัฐบาลไม่ใช่เหรออยู่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยแล้วทำไมนายกไม่รู้ก่อนเหรอฮะพี่อันนี้ผมแฟร์กับท่านนายกมากเลยนะแล้วผมชมท่านนายกนะว่าที่ยังเห็นว่าสิ่งที่ศิระทำเนี่ยมันผิดมากเออจริงๆแล้วถ้าผมเป็นท่านนายกนะผมจะเรียกคุณศิระเข้ามาในห้องนะ
เราใบบรรทัดแต่พี่มันก็เราตอนเด็กใช่ไหมคาบใบบรรทัดคาบใบบรรทัดเนี่ยคือพอเราเนี่ยผมแอคซี่เริ่มเป็นห่วงเลยพี่ว่าคนรอบข้างท่านนายกเนี่ยผมจะไม่ติท่านนายกแล้วนะผมจะติแล้วว่าท่านครับท่านเห็นฝีมือของคนรอบข้างท่านบ้างไหมเออสนับสนุนโดยบิตครับนึกถึงบิตคอยน์คิดถึงบิตครับก็ทำไงได้อ่ะมันมีอยู่แค่นี้อ่ะก็คนที่รักฉันเนี่ยคนที่รักฉันคนที่ซื่อสัตย์ต่อฉันเนี่ยมีแค่นี้ไอ้คนอื่นนี่มันเก่งมันด่าฉันอ่ะฉันไม่เอาทำไมท่านไม่เปลี่ยนมายด์เซตนะพี่อย่าเอาคนที่รักฉันแต่เอาคนที่รักชาติรักชาติมันไม่รักฉันอ่ะก็นี่ไงก็นี่คือนี่พี่พูดอันนี้เพอร์เฟกต์เลยนะผมเดาคนไทยเห็นไงผมเดาเอาเองนะว่าครับคิดถึงคนรักชาติเนี่ยชอบด่ารัฐบาลด้วยเลยอ้างว่ากูรักชาติฉะนั้นไม่ชอบรัฐบาลก็เลยด่าแล้วนายกจะเอามาทำงานด้วยได้ไงก็มาด่าฉันอยู่เนี่ยอ้างว่ารักชาติเนี่ยฉันก็รักชาตินะเอ้ยแต่นี่ไงพี่นี่คือ mindset ไงคือท่านนายกจะร่วมทำงานกับเพียงคนที่รักฉันใช่ไหมครับพี่รักฉันต้องรักต้องซื่อสัตย์ต้องรักแล้วก็ต้องเข้าใจนายกไงคุณไม่เข้าใจนายกคุณจะมาช่วยนายกได้ไงเข้าใจนายกปั๊บคุณก็ต้องแต่ท่านควรจะประกาศพรุ่งนี้แล้วไงไม่รักฉันก็ได้แต่เอาคนเก่งที่รักชาติดีกว่าจริงๆรักฉันกับรักชาติที่ท่านต้องเปลี่ยนไมค์เสร็จแค่เนี่ยตกลงท่านอยากให้คนทำงานเก่งรักชาติหรือทำงานห่วยแล้วรักฉันก็ห่วยจริงๆพี่มีสอสออย่างศิระอยู่ในพรรคได้เนี่ยมันห่วยจริงๆเฮ้ยก็เขาทำงานให้กับพรรคเขาเป็นเขาสามารถรับใช้สิ่งที่หัวหน้าพรรคและรัฐบาลต้องการคุณไม่เห็นตอนที่เขายอมโดนด่าเพื่อประเทศชาติเพื่อช่วยรัฐบาลแล้วตอนมันมีนักการเมืองมีจิตใจเหลือไหมพี่ที่ไม่เป็นอย่างเนี้ยก็ผมจับจุดไม่ถูกผมขอโทษทีนะผมจะพูดเรื่องนี้นิดนึงนะผมจับจุดไม่ถูกอะว่าทำไมคนระดับสสนะสี่ร้านผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ไม่โง่นะพี่ผมเชื่อนะแต่เขาคิดไม่ออกว่าเขาไม่ควรจะลงไปแถลงข่าวกับคนที่วันนี้มีคดีขนาดนี้ถูกกล่าวหาอยู่พ่อแม่ของน้องชมพู่จะคิดยังไงเขาไม่เข้าใจเขาไม่ไว้ใจคนอื่นเขาไม่เข้าใจตรงนี้มนุษย์มันทำด้วยอะไรถ้าทอมไม่ได้เป็นนักการเมืองไงถ้าทอมเป็นนักการเมืองทอมอาจจะไม่คิดอย่างนี้นักการเมืองบางคนเนี่ยเขาจะคิดว่าอะไรที่เป็นข่าวเนี่ยโอเคฉันจะได้เป็นข่าวแล้วฉันก็อยู่ในคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายอะไรสักอย่างในสภาเวลาเขาเดือดร้อนเขาก็ต้องมาหาเราอะเราเป็นสสอะฉะนั้นเราต้องรับเขาสมมุติว่าเป็นอีกฝ่ายนึงเป็นแม่ของชมพู่มาฉันก็จะรับเหมือนกันนะแกพูดอย่างนั้นนะแล้วแกบอกแกจะขึ้นไปที่ไปหาแม่ชมพู่นะแม่ชมพู่บอกไม่เจอเท่านั้นนะแกเลยก็ไม่ไปนะตรงแม่ชมพู่มีมันสมองมากกว่าสสศิระแม่ชมพู่บอกไม่เจอไม่ต้องมาหาอะไรเนี่ยนะฉะนั้นทอมอย่าลืมว่านักการเมืองเนี่ยเขาคิดคนละแบบเคยได้ยินใช่ไหมนักการเมืองอเมริกาเคยพูดว่า it doesn't matter whether it's good publicity or bad publicity as long as publicity ใช่ไหมขอให้เป็นข่าวแล้วกันผมไม่เถียงผมไม่เถียง แต่มันมีเขาเรียกว่าจรรยาบรรณกับไม่มีจรรยาบรรณมันต้องมีหลักใช่ไหมมันต้องมีจุดยืนหน่อยใช่ไหมครับพี่คือผมไม่ได้หมายความว่าคณะกรรมการไปด้วยนะลุงพลอะไรเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช่ไหมครับพี่แต่ผมไม่เห็นว่ามีสสคนไหนต้องโผล่หน้าออกมาเลยเขาส่งคนหนึ่งมารับใช้แล้วก็จบไปแล้วมันแถลงข่าวเลยไอ้นี่ไม่ได้ต้องให้ลุงพลมาผูกผ้าพม่าให้เลยนะโอ้เอางี้ทอมกำลังวิเคราะห์กันว่าท่านนายกจะยุบสภาในปีหนึ่งหรือไม่เพราะว่าท่านนายกพูดในสภาว่าก็ขอเตือนนะทุกคนเวลาก็เหลือปีนึงก็ทำงานซะเต็มที่นะต่างๆกันนะทั้งที่เทอมเนี่ยเหลืออีก2ปีนะฉะนั้นมีคนตีความมาที่ท่านนายกบอกว่าเหลือปีนึงแปลว่าท่านอาจจะคิดในใจยุบสภาเลือกตั้งใหม่และจะกลับมาเป็นนายกไหมทอมอันนี้เป็นการบ้านใหญ่ให้ทอมคิดผมว่าท่านนับเลขผิดผิดนับเลขอยู่มานานเลยจำไม่ได้ว่ายังเหลือเท่าไหร่
ผมว่าไม่มีจิตใจเลยสำหรับท่านนายกนี้ที่ยุบสภาไม่มีเลยไม่อยู่ในสมองไม่เคยมีอะไรที่ไม่อยู่ในสมองมาทำให้ผมเห็นเลยว่าท่านจะยุบสภาเป็นเหรอเทคแชนส์ทำไมเทคแชนส์ทำไมเออไม่รู้มีคนนั่งวิเคราะห์ว่าไม่แน่นะปกติในหลักการเนี่ยรัฐบาลเวลาได้เปรียบเนี่ยนะเวลาได้เปรียบเวลามีคะแนนเสียงในสภาเยอะพอยุบสภาเพื่อที่จะกลับมาไงใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็โดนด่าจะไม่รู้จะโดนด่าไงแล้วนะครับพี่แต่ว่าโดนยุบสภาโดนด่าเดออะไรทอมโพออกมาซุปเปอร์โพบอกโอ้ คนยังรักท่านนะยุบสภาตอนนี้นะคนก็เลือกท่านนะสมมติถึงว่านายกเชื่อโพนะแต่ผมเชื่อพี่ว่าถ้ายุบสภาเดี๋ยวนี้นะตอนนี้นะครับแล้วก็ท่านประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาอีกด้วยเหตุผลของ250คนสวนี่นะผมว่าประเทศแตกคราวนี้แตกจริงเพราะคนไทยจะคิดอย่างเดียวว่ากลับมาด้วยกลยุทธ์ที่โกงที่ไม่แฟร์กับประชาชนคุณระหว่างพี่ว่าคนไทยตอนนี้ถ้าเราไม่จับจุดอะไรมากนะเขาคิดว่าเขากลับมาได้เพราะเขามี250คนทำไมประชาชนเราจับจุดไม่ได้สักทีว่าไวรัสของประชาธิปไตยเนี่ยเราชอบบอกว่าไวรัสที่อันตรายที่สุดสำหรับประเทศไทยคือโควิด19ใช่ไหมพี่เออไม่จริงไม่จริงไวรัสที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือ250สวที่ยังไงก็จะเกาะติดกับคนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้ประชาธิปไตยกลับมาในประเทศชาติไม่ได้เลยงั้นวัคซีนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนก็คือการที่คนไทยเข้าใจสักทีว่าเราต้องยกเลิกตรงนี้ผมบอกว่ามันก็ไม่ประโยชน์ถ้าคนไทยยังคิดอยู่ว่า250คนนี้อยู่ได้แล้วประเทศไทยจะรอดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ว่ามีคนวิเคราะห์อย่างนี้ว่าถึงแม้เลือกตั้งใหม่อีก2ปีข้างหน้าถึงแม้จะมีการพยายามแก้รัฐธรรมนูญก่อนเลือกตั้งเนี่ยแต่ประเด็นเรื่องอื่นๆอาจจะแก้ได้นะอาจจะเป็นวิธีการลงคะแนน2บัตร2ใบต่างๆอาจจะแก้นะแต่เรื่องสว250ไม่มีทางแก้งั้นเขาต้องออกไปแก้พี่อาจจะต้องไปแก้นะความคิดหรือมันสมองของพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับหรือพรรคใหม่ที่รันจะเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยแต่ก็กลับมาพี่เขาต้องบอกว่าเมื่อไรคนไทยเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยนะผมก็โดนด่าตลอดผมพูดถึงนี้นะเมื่อไรเราจะเลิกโทษคนอื่นเราเริ่มโทษตัวเองมากเขามีอำนาจได้วันเนี้ยเพราะพวกเราให้อำนาจเขา250สวเนี่ยแก้ได้พี่ลองไปประท้วงหน้าบ้าน250วอเอาคนพันคนนะไปอยู่หน้าบ้านสว250คนนะเพราะว่าแก้ได้นะเพราะว่าถ้าประชาชนเราออกไปประท้วงนะเรื่องเดียวเลยนะเรื่องเดียวถ้ามีเรื่องอื่นเลยนะไปล้านคนพวกนี้ที่ราชดำเนินนะเพราะว่า250สวแก้ได้แต่ไม่รู้ทำไมเราจับจุดไม่ถูกว่าไวรัสที่กำลังฆ่าประเทศเรารุนแรงที่สุดเนี่ยไม่ใช่โควิด19แต่ไวรัส250คนเนี่ยที่ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆท่านตัวนี้ก็กลางได้เรื่อยๆเรื่อยๆเพราะรู้ว่ามี250คนนี้หนุนชั้นอยู่ดีเอออย่าบอกท่านนายกกลางท่านนายกมั่นใจท่านนายกบอกว่าจะอยู่เพื่อจะทำงานท่านนายกเป็นคนกลางครับผมขอพูดหน่อยก็แล้วกันเอ้ยก็อารมณ์ไม่ดีเพราะมีคนมายั่วเรื่อยเลยเนี่ยพ่อไอ้ทอมเนี่ยแหละพี่พ่อไอ้ทอมเนี่ยเพราะไอ้ทอมนี่แหละสองเนี่ยบอกว่าผมไม่มาประชุมสภาพอผมมาขึ้นพูดก็ไม่มีใครฟังแล้วผมไม่มาก็ด่าผมไม่หมูเป็นหมาเฮ้ยมันยังไงพวกนี้มันจะแปลกดีไหมพี่ผมเห็นข่าวอีกข่าวนะที่ผมตกใจมากนะเพราะผมเชื่อว่าก็มีคนเนี่ยไปให้นายกอ่านข่าววันนี้และที่ผมเชื่อนี่คือนายกคงเชื่อเต็มประตูก็คืออะไรพี่อาจจะเห็นนะว่ามีช่องโทรทัศน์ช่องหนึ่งอะไรท็อปนิวส์ใช่ไหมครับใช่ทำไมล่ะออกข่าวมาบอกว่าไม่รู้เหรอไอ้ที่ไอ้ทอมหรือพวกดาราหรือพวกไฮโซหรือพวกเซเลบไปฉีดยาที่อเมริกาเนี่ย มีคนจ้างให้พวกมันไปโอ้ยแล้วมีคนพูดแล้วล่ะไม่ได้พูดอย่างนี้เราออกข่าวแล้วก็ทำเป็นกราฟิกเลยนะเหรอเพราะว่าไอ้พวกที่ทั้งชาติเนี่ยหนีไปฉีดที่อเมริกาเนี่ยเพราะมีคนจ้างให้ไปฉีดใจ business class ให้เลยแต่ต้องทำสองอย่างหนึ่งต้องลง Facebook กับสองต้องด่าวัคซีนไทยคิดดูที่ว่ามีนักข่าวระดับเราก็รู้ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะรู้จักว่าใครนะสองคนนะปล่อยแล้วพี่เชื่อมั้ยผมเชื่อว่ามีคนรัฐบาลเชื่อ
ว่าคนอย่างผมเนี่ยโดนจ้างมาได้รัฐบาลจ้างทอมไปเว้ยอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่รัฐบาลจ้างนี่มีคนจ้างคนที่เกลียดรัฐบาลอ๋อเหรออ๋อนี่คุณถูกมองเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลด้วยแล้วก็เดี๋ยวมองว่าคุณอยู่ฝ่ายรัฐบาลด้วยเหรอตกลงคุณอยู่ฝ่ายไหนกันแน่วะเนี่ยเพราะว่ามันอันนี้คือซูเปอร์เฟคนิวส์แหละแต่ผมเชื่อว่าก็มีคนไปบอกท่านนายกว่าเห็นไหมมันมีคนที่พร้อมที่จะโจมตีท่านนายกเนี่ยจนออกตังค์ให้ไอ้พวกเนี่ยบินไปถึงอเมริกาเพื่อจะฉีดวัคซีนเพื่อจะโจมตีประเทศไทยแล้วผมก็เชื่อว่าในภาวะนี้มันกระดานโดนัลด์ทรัมป์นะพี่นะพูดอะไรนะที่เข้าหูฉันนะฉันเชื่อหมด เออนี่ไงนี่คือปัญหาใหญ่ก็ทอมไม่เชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ก็ทอมก็คิดว่าท่านนายกคงจะอยู่ถึงวันสุดท้ายพี่คิดว่าจะมีไหมนะผมยังไม่เชื่อเพราะว่าท่านนายกยังมั่นใจว่ามีเสียงสนับสนุนพอและท่านก็ต้องอยู่เพราะต้องการแก้ปัญหาโควิดแหมใช่ไหมไม่เชื่อว่าจะมีเลือกตั้งผิดเพราะอย่างถ้ามีเลือกตั้งคราวนี้นะให้แฟร์นะผมก็ยังให้เกียรติคนไทยอยู่ดีนะเพราะว่าแผลของท่านเนี่ยมันเยอะไปผมว่าอาจจะมีการเลือกตั้งได้ปีหน้าถ้าเกิดวัคซีนมาจริงคนไทยเริ่มได้ฉีดกันกรณีของการคนตายลดลงค่อยไปเลือกตั้งตอนนั้นให้มันมีข่าวดีบ้างตอนนี้มีแต่ข่าวร้ายไม่มีทางเลยใช่ใช่แต่ว่าก็คึกคักนะมีผู้ตั้งพรรคการเมืองใหม่หลายพรรคแล้วก็มีการเริ่มหาเสียงแล้วนะจากเรื่องโควิดนี่แหละทุกคนก็จะแสดงก็มีพรรคหนึ่งอ่ะพี่ผู้อาชีพใน Facebook ผมวันนี้นะเออเหรอช่วงผมอยู่อเมริกาเนี่ยก็มีพรรคนึงครับติดต่อมายังดิบดีเลยว่าผมสนใจลงผู้ว่ากทม.ไหมเฮ้ยแล้วจริงจังเลยพี่เหรอเป็นครั้งแรกที่แบบจริงจังเลยคุณมีความสุขมากที่โอ้โหมีคนยอมีคนเห็นความสำคัญของทอมแล้วเนี่ยนะฮะไม่เขาคงอยากได้ปากผมไปด่ามากกว่าเหรอแล้วยังไงติดต่อมาเงื่อนไขคืออะไรไม่ไม่ผมไม่ได้กันเลยผมไม่ได้มีความสนใจที่จะคุยต่อเลยอะโอ้นี่หยิงขนาดนั้นเลยเหรออุตส่าห์พักการเมืองติดต่อมาไม่ใช่ไม่ได้หยิงแต่ฟังพี่ อันนี้แฟนแต่ฟังพี่ผมต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาผู้ใหญ่เขาแนะนำดีๆเนี่ยแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยเราควรจะฟังไม่ใช่ให้อีโก้เราเนี่ยพาเราไปก่อนผมดีใจที่ว่ามีพรรคระดับชาติมาติดต่อนะใช่สิแต่สุดท้ายแล้วในจิตใจผมก็ยังฟังคำของพี่ตลอดว่าทำไมเราอยู่ข้างหลังนี้เราช่วยได้ดีกว่าผมว่าใช่ในฐานะประชาชนแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำนะจะเป็นประโยชน์มากกว่าและผมก็ไม่เชื่อว่าทอมจะรับปากเพราะว่ายังไงก็แพ้อยู่แล้วแพ้หรือไม่แพ้ไม่ใช่จริงๆแล้วไม่แน่ข่าวนี้เพราะอะไรนั่นผมว่าถ้าผมวิ่งนะผมชนะเรื่องเซตนโยบายผมอาจจะไม่ได้ชนะก็ผมไม่โกงผมไม่กินผมไม่ได้ไปซื้อเสียงนะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าผมลงนะแกรันตีได้เลยคนอื่นยับในการที่ต้องอย่างน้อยเนี่ยเราจะเซตอะเจนดาเรื่องผมจะถามเขาถามไม่ได้เนี่ยถ้าผมลงนะสิ่งแรกผมบอกว่าทุกคนยินดีไหมเซ็นสัญญาว่าถ้าคุณโกงเนี่ยคุณต้องได้รับต้องริบสิทธิ์ต้องริบทรัพย์คุณหมดเลยกล้าไหมตลอดชีวิตริบซะตลอดเลยนะคือบอกแต่สุดท้ายแล้วคืออะไรไม่จำเป็นต้องลงก็ได้เดี๋ยวผมพูดอย่างนี้โดยที่การไม่ต้องลงก็ได้ใช่ถูกต้องทำงานอยู่กับพี่เนี่ยดีแล้วเราสัมภาษณ์พี่รู้ป่ะต้องชมคนไทยที่อเมริกาอย่างละดิคนไทยอเมริกาทำไมล่ะเขาดูรายการเราเยอะมากเขาติดตามใช่ไหมเพราะว่าเขาอยากจะรู้ข่าวคราวแล้วก็ติดตามใช่ถึงอยากฝากคนไทยที่บอกว่าคนไทยที่ไม่อยู่ประเทศไทยอยู่ต่างแดนเนี่ยไม่รักชาติไม่จริงเลยไม่จริงอันนี้ยืนยันคนไทยที่อยู่ LA ทุกคนที่ผมเจอนะพี่เป็นห่วงเป็นใยประเทศไทยคนไทยนะยิ่งอยู่ห่างจากประเทศยิ่งรักประเทศรู้ป่ะเพราะว่าไปเจอกับสภาพต่างประเทศที่มันไม่เหมือนบ้านเราอ่ะโอ้อยู่เมืองไทยเราสบายกว่าเยอะอยู่เมืองไทยอบอุ่นกว่าเยอะแต่ว่าอยู่เมืองไทยก็จะบ่นประเทศไทยนะแต่ว่าอยู่เมืองนอกนี่ก็แต่ส่วนมากที่ผมถามเลยนะว่าอ้าวถ้าคุณรักประเทศไทยถ้าคุณอย่างวันนี้ทำไมคุณถึงไม่กลับไปคำตอบเกือบ 90% คือแล้วเองคือเพราะประเทศไทยให้โอกาสฉันทำมาหากินไม่ได้อยู่อเมริกาโอกาสมากกว่าโดยที่นี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากที่สุดผมก็เลยตั้งคิดแต่พี่นะถ้ารัฐบาลนี้ฉลาดหน่อยนะถ้าคุณจุรินทร์จะหาคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีหน่อยนะ
ช้คนไทยต่างแดนเนี่ยใช่เหมือนกับคนจีนเขาใช้คนจีนต่างแดนเห็นด้วยเห็นด้วยคนเวียดนามคนสิงคโปร์ก็ใช้คนเข้าในต่างประเทศนั่นแหละอะทอมตกลงกลับมาเมืองไทยคุณต้องควอรันทีน14วันนะตอนแรกก็บ่นนะพี่ว่าผมไม่เข้าใจผมก็ฉีดวัคซีนเต็มที่แล้วนะทำไมผมกลับมาแล้วต้องมาเข้าคุก14วันใช่ไหมครับเข้าคุกอ่ะใช่ครับมาเข้าคุกมาไอ้ควอรันทีนไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะพี่อยากรู้กฎไหมกฎคืออะไร1ผมออกจากห้องไม่ได้เลยออกจากห้องไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยแล้วโรงแรมเลือกได้ไหมเลือกได้ผมเลือกที่ราชดำรินะครับพี่ที่กรุงเทพเนี่ยนะแต่2มีคนเข้ามาทำห้องให้ไม่ได้เลยอ้าวเออเว้ยเออแล้วไงอ่าสามเปิดกระจกได้แต่มากห้ามมากกว่า6นิ้ว6อินช์ไปแล้วโอ้โหแล้วก็อาหารสั่งอาหารสั่งจากผมจะทำไลฟ์กับพี่ในแก๊งผมอยู่ในคุกโอ้นี่คุณอย่าอึดอัดหงุดหงิดมากเลยคุณอย่าพูดเยอะมากเลยแล้วก็สั่งอาหารยังไงรูมเซอร์วิสเขามีอาหารให้3มื้อแต่ที่ผมเข้าใจตอนนี้นะผมสั่งจากข้างนอกเข้ามาได้แต่ก็มีแต่นะแต่ห้ามสั่งอาหารสดสองก็คือว่าทุกอย่างที่มาตรงเคาน์เตอร์เนี่ยเขาต้องเปิดดูก่อนเหมือนกับเราอยู่ในคุกอะเขากลัวว่าเราจะลอยเข้ามาเหรอแต่ก็เลยผมจะไม่บ่นเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจของคนอื่นที่ผมดันสนไปอเมริกาต้องผมกลับมาผมต้องรับกับกติกาที่เขาสร้างเอาไว้ก็ผมจะไม่บ่นเลยใช่ใช่แล้วคุณเลือกโรงแรมได้คุณจ่ายตังเองใช่ไหมทั้งหมดจ่ายตังค์ทั้งหมด2คน 130,000 บาทโอ้14วันนี่นะ14วัน15ปีก็นับเป็น15วันแรกเขาไม่นับแล้วต้อง swap test 3ทีswap test 3ทีแล้วก็ก็ต้องทำอย่างไรก็ฝากรัฐบาลอย่างหนึ่งว่าก็ไม่เข้าใจกฎนี้นะถ้าคนเขาฉีดวัคซีนเต็มที่แล้วเนี่ยทำไมยังต้องให้เขามาต้องอยู่ตั้ง14วันไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรเมื่อคุณอยากทำก็ทำไปผมรับได้เพราะว่าไม่ผมต้องรับกติกาสมมติทอมไปบินลงภูเก็ตได้ไหมภูเก็ตยังไม่ได้พี่เพราะภูเก็ตตอนนี้ยังมึนๆกันทุกคนเลยผมได้คุยกับทางเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของโรงแรมที่ภูเก็ตเยอะมากนะครับพี่เออเขาว่าไงทุกคนบอกมาแล้วว่าทอมเหลืออีก2อาทิตย์กูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย เออเออนี่ไงเพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็หวังว่านะจะสามารถทดลองแล้วก็ผ่านได้เพราะว่ามันยังมีหลายเงื่อนไขเลยที่เรายังไม่แน่ใจทอมแต่ก็แปลกอย่างพี่แล้วว่าอย่างเดียวไม่พร้อมไม่แน่ใจก็อย่าพูดออกมาแค่นั้นเองผมฝากรัฐบาลแค่นั้นแล้วกันไม่พร้อมไม่แน่ใจก็อย่าพูดออกมาผมเนี่ยเคยทำงานให้กับพี่ก็รู้ทำงานให้กับบิลคลินตันทำงานให้กับนายกเทศมนตรีที่เอลเอนะครับผมเคยเป็นโฆษกให้เขาใช่ไหมครับพี่จริงๆแล้วผมถูกได้บทเรียนสอนจากเจมส์คาร์วิลเลยนะเจมส์คาร์วิลรู้จักเขาบอกว่า the best comment เนี่ย sometimes is no comment yes ถูกต้อง especially for ทำไมต้องอยากตอบเป็นจัง especially for the prime minister พี่ทงเลยเราลงเรือลำนี้แล้วพี่กัปตันเราเชื่อท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะนี่วันนี้ผมขอให้กำลังพงศ์พี่วันนี้ทำมีคนมาสอนผมผมไปวัดไทยที่เอวีมาพี่ครับไปสวดให้วันเกิดคุณแม่นะครับอ๋อโอเคเขาบอกว่าเราอย่าด่าคนเลยเราเมตตาเขาดีกว่าเราส่งแต่พลังบวกออกไปให้เขาเพราะพลังลบที่เราส่งออกไปเนี่ยเดี๋ยวก็โยนกลับใส่ตัวเราถูกต้องงั้นตอนนี้ผมขอมีความเมตตาให้กับคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาดีกว่าก่อนเขาจะปี๊แตกแล้วก็เส้นโลหิตแตกด้วยโอเคบรรยากาศบนเครื่องบินสนามบินเป็นยังไงคึกคักอะยังพี่ผมบิน ANA กลับมาจากลอสแอนเจลิสครับพี่ ANA ของญี่ปุ่นเนี่ยใน business class เนี่ยมีทั้งหมด54ที่นั่งนะครับให้พี่ดาวดูว่ามีกี่คนนั่งอยู่ใน business class สัก10คน6คนโอ้เหรอว่างมากนะพรีเมียมอีโคโนมี่มีอยู่4คนอีโคมีราว55คนเครื่องบินนั่งได้280คนว้าว1ใน4นะแต่ที่ผมกำลังเป็นห่วงมากส่วนใหญ่คือหลังจากญี่ปุ่นไปเมืองไทยนะจะยิ่งน้อยกว่านั้นมั้ยน้อยกว่าเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นแย่
ญี่ปุ่นแย่แล้วก็ให้คนแม่ผมยังมึนอย่างเดียวพี่ผมมาญี่ปุ่นวันนี้นะมันจะจัดโอลิมปิกได้ยังไงโอ้ยไบเดนกับจอห์นบริสจอห์นสันไปประชุม G7 บอกเชียร์นายกญี่ปุ่นบอกยุจัดแต่ว่าอยู่ต้องมีมาตรการโควิดนะเนี่ยเราไม่รู้ไม่ต้องรอดูเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกเลยยังไม่เคยเห็นไม่เคยเจอโอเคที่เป็นครั้งแรกที่เจ้านักกีฬาจาก200ประเทศมาอยู่ที่เดียวกันเนี่ยผมว่าน่าจะบอกโอเคจงทอมขึ้นเครื่องบินนะครับขอให้นอนบนเครื่องบินได้แล้วกลับมา14 วันโควิดทีนถือว่าพักผ่อนถือว่าพักผ่อนเต็มที่จะทำลูกพี่จะทำลูกคิดละนะตัดสินใจกับพุ้ยละจะทำลูกเหรอจะทำลูกอ่ะเหรอลูกคนนี้เชื่อโชคดีพระเจ้าเผื่อพระเจ้าจะให้ของขวัญช่วง2อาทิตย์นี้ลูกคนตั้งจิตตั้งใจเลยลูกคนนี้ชื่อควอรันทีนชื่อควอรันทีนผมจะตั้งชื่อลูกว่าประยุทธ์ไอ้โอเคขอบคุณมากทอมขึ้นเครื่องบินอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันวันนี้เดี๋ยวพี่อาทิตย์หน้าจันทร์อังคารให้ผมเซตโต้ก่อนผมแล้วมาทำไลฟ์กันอธิบายชีวิตให้ทุกคนฟังได้เลยโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับทอมสวัสดีครับสนับสนุนโดย BitCup นึกถึง Bitcoin คิดถึง BitCup และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOSและ Android สุทธิชัย Podcast Anywhere Anytime Any Device